โครงการปลูกไผ่เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคเหนือเมื่อวันที่31มกราคม2548สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการพัฒนาบ้านกอกบ้านจูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอปัวจังหวัดน่านและได้พระราชทานพระราชดำริสรุปความว่าการฟื้นฟูป่าไม่ให้ล้นน้ำจะมีขึ้นประชาชนไม่เข้าใจว่าป่าเป็นแหล่งน้ำความจริงน่าจะสอนให้ราษฎรให้ปลูกต้นไม้พวกไผ่จะได้ยึดน้ำไว้ใต้ดินผลการดำเนินงานกองทัพภาคที่3เป็นแกนกลางในการสนองพระราชดำริโดยการปลูกไผ่สร้างนวลในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคเหนือจำนวน38โครงการในพื้นที่9จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนตราดน่านลำปางพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์รวมพื้นที่ทั้งหมด 2,280 ไร่จำนวน 57,000 ต้นตามแผนงานทั้งหมดการปลูกไผ่จะช่วยฟื้นฟูสภาพป่าไม้และดินในพื้นที่สูงที่มีความลาดชันได้ดีเนื่องจากเป็นพืชที่มีระบบรากแข็งแรงสามารถยึดเกาะหน้าดินไว้มิให้ถูกน้ำชะพังทลายอีกทั้งยังสามารถเติบโตได้ดีในดินทุกสภาพและเป็นไม้สารพัดประโยชน์สามารถนำทุกส่วนมาใช้ประโยชน์ได้โดยเฉพาะการเป็นแหล่งอาหารของชุมชนและเป็นวัตถุดิบในงานหัตถกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการส่งเสริมในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากนี้ในการปลูกและดูแลต้นกล้ายังมีการจ้างแรงงานราษฎรในพื้นที่แต่ละโครงการซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยสวัสดีครับ